สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนปิด Facebook ชั่วคราวนะคะนี่คือหน้าตาของ Facebook ค่ะFacebook ที่เราจะปิดคือเฟซนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนี่คือหน้าตาของ Facebook แล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะตรงที่เราจอกจากระบบนี่นะคะเราก็กดบายนี่มันก็ขึ้นอันนี้เราก็กดที่การตั้งค่าค่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยนี่ตรงนี้เผื่อหาไม่เจอนี่แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้มาเราก็ไปที่ตรงนี้เลยปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณเพราะเราจะปิดบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเนาะแล้วเราก็มากดอันนี้ยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณค่ะถ้ามันมาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีนี่ให้กรอกเหตุผลที่จะเลิกใช้งานต้องระบุด้วยนี่แล้วก็เลือกอันไหนก็ได้แหละจริงๆแล้วแต่เลือกอันแรกละกันเรื่องการปิดใช้งานชั่วคราวนะคะเราก็เมื่อขึ้นนี้ขึ้นมาเราก็ปิดค่ะปิดนี่แล้วเราก็มากดปิดใช้งานเลยตรงนี้นี่แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้มาค่ะคุณแน่ใจหรือไม่เราก็แน่ใจแล้วเนาะถึงตอนนี้เราก็กดยกเลิกการใช้งานตอนนี้เลยแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากเข้าไปแบบเฟซนี้อีกเราก็ล็อกอินเข้าเลยนะคะแบบนี้มันก็จะหายไปคนอื่นก็จะหาเราไม่เจอค่ะเช่นแบบนี้เรามาเข้าเฟซอีกเฟซหนึ่งกันแล้วเราก็จะมาหาเฟซเมื่อกี้นะคะจำเฟซชื่อเฟซเมื่อกี้ได้หรือเปล่ามันก็เป็นเฟซนี้เอเนี่ยมันหาไม่เจอนี่หาไปนี่ไงว่าหาเราไม่เจอนะคะแค่นี้แล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใช้เฟซนั้นเราก็แค่ล็อกอินเข้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่มาดูนี่ขอบคุณสวัสดีค่ะ